ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณีมาตรา112นะครับปรากฏว่าก็เกิดการคัดค้านจากกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มนะครับล่าสุดอธิการบดีนะครับอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ลงนามเห็นด้วยตามข้อเสนอขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าอมท.ที่ให้นักศึกษาลงมติว่าจะให้ใช้พื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมืองและเรื่องมาตรา112หรือไม่จดหมายนี้ระบุนะครับว่าอมท.มีความประสงค์จะให้คนภายนอกเห็นถึงความมีเสรีภาพและเพื่อลดแรงกดดันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงเสนอความคิดเห็นให้มีการลงมติโดยนักศึกษาเพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่ใช่เฉพาะคณะผู้บริหารที่มีมติเพื่อปกป้องเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเช่นกันนะครับทั้งนี้อาจารย์สมคิดได้ลงชื่อรับทราบในหนังสือนี้และบอกด้วยนะครับว่าการลงมติโดยนักศึกษาสามารถทำได้และให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการนะฮะ